แกงปูหมายถึงว่าทำไมต้องเอาแกงปูแกงปูใส่ละกอสมัยก่อนนะปู่ย่าตายายทานใส่กะทิหน่อยๆก็ได้ใช้ระเบกับปูระเบกระดามระเบกระดามระเบกระดามคือต้องเอาปูมาตำแล้วกรองเอาน้ำแล้วก็มาต้มให้มันใช่ค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำมันต้มจนน้ำมันคือประเสริฐมันเป็นค่ะให้มันข้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ละกออร่อยค่ะแกงปูเขาทำลาบก็ได้นะคุณเมยังดาลาบปูอร่อยมากนะคะเคยทานยังไงคะเขากรองเอาน้ำต้มจนแห้งอะค่ะต้มจนแห้งแล้วก็ใส่เครื่องลาบเลยนะคะปรุงเหมือนกับที่เราลาบหมูลาบไก่อะไรประมาณนี้อร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะหิวเลยเนาะเย็นแล้วทุกวันนี้ไม่รู้จักค่ะค่ะอันนั้นคร่าวๆนะคะเมนูอาหารพื้นถิ่นนะคะของพี่น้องบ้านสวนจริงๆมีอีกหลายอย่างมีทั้งอะไรนั่นซอมเวงจำโยนคือที่ห่อกับก้านมะพร้าวใบมะพร้าวใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวก็ข้าวตู่ค่ะข้าวตู่กรรมวิธีนี่ข้าวตู่ภาษาไทยเป็นอย่างไรที่สำเริงใบครีมนมใบครีมใบครีมนี่ต้องตากข้าวให้มันแห้งนะคะให้สะอาดแห้งแล้วข้าวสุกเนี่ยต้องเอาไปตากให้แห้งใช่ค่ะตากแห้งแล้วก็จะมาคั่วอีกรอบแล้วก็ตำให้ละเอียดตำหลายรอบนะคะตำแล้วก็มาเอาตะแกรงมาเร็วแล้วก็ให้มันละเอียดแล้วก็มาตำเครื่องปรุงใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลอันนี้ค่ะค่ะปรุงรสชาติอร่อยมีคุณยายคนเดียวที่ขยันคุณยายสำบานอ่ะที่แต่งเพลงตรดนะคะใช่เรื่องตรดนะคะไปจะได้ยินวันนี้เอามาขายด้วยเอามาขายด้วยค่ะให้ชิมด้วยค่ะเป็นข้าวตูของยายสัมบานหรือว่าใบครีมของยายสัมบานนะคะฝากมาด้วยวันนี้ถ้าพี่น้องที่เดินอยู่ถนนคนเดินสล็อกกราวอล์กิ้งสตรีทของเราตั้งแต่หัวถนนท้ายถนนอยากจะมาชิมใบครีมนะของป้าสัมบานนะคะมีขายอยู่นะคะที่บริเวณลานใสตรงนี้นะคะท่านแวะมาซื้อได้นะคะค่ะเอารู้จักบ้านสนวนเห็นอาหารพื้นบ้านของบ้านสนวนกันไปพอสมควรนะคะอันนั้นดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่บ้านสนวนบ้านนอกสระกราวเดี๋ยวเรามาดูชุมชนในเมืองกันหน่อยนึงนะคะชุมชนในเมืองอันนี้อยู่บุลำดวนเหนือนะคะเดี๋ยวไม่แวะไปบุลำดวนใต้อยู่บุลำดวนเหนือนะคะป้าระเบียบมาศคำจันนะคะป้าระเบียบมาศคำจันนี่เป็นผู้ที่แม่ต้องขอชื่นชมนะคะบายกันจ๊อบที่สมัยดั้งเดิมปู่สังกษาย่าสังกษีเราเนี่ย